จีนเนี่ยเป็นอำนาจที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ยุ่งกับสงครามโลกเนี่ยมี2ประเทศเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยเพียงพอที่จะดูแลโลกนี้ได้จับมือกัน2ประเทศครองโลกได้กันสงครามไม่ว่าผิดหรือถูกก็คือ right or wrong อะไรต่างเนี่ยแต่ว่าคนชนะคือ left ไอ้คนที่เหลือจีนพยายามจะเป็นคนที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่เหลืออีกคนเนี้ยคุณลบไปผมขอเป็นคนที่เหลือสุดท้ายนี้ขอโยงเข้าเรื่องของประเทศมหาอำนาจค่ะอย่างพวกสหรัฐจีนค่ะสหภาพยุโรปเนี่ยมันล่าสุดมีการข่าวการพบปะกันของประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันก่อนนะคะดร.คิดว่าจะมีผลต่อภาพสงครามอิสราเอลฮามาสรวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนอย่างไรคะคือจีนเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นอำนาจที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ยุ่งกับสงครามนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งให้รัสเซียรายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกก็ถามแล้วก็จะมีอะไรช่วยเหลือไปทำเรื่องของการค้าขายให้กับรัสเซียอยู่ตอนนี้นะครับแต่เขาก็มาทำการค้าขายให้กับทางด้านกลุ่มโลกอาหรับเหมือนกันคือโลกอาหรับเนี่ยเขามีน้ำมันอยู่แต่เขาค้าขายไม่เป็นเขาก็อยากได้คนมาช่วยดูแลซึ่งสหรัฐไม่ทำเรื่องแบบนี้ก็มีจีนนี่แหละจะมาช่วยดูแลด้านทางธุรกิจต่างๆให้ซึ่งชาวกลุ่มโลกอาหรับก็อยากได้ตรงนี้แล้วทางจีนเองก็อยากให้มีสันติภาพในตะวันออกกลางนั้นตะวันออกกลางเนี่ยถ้าจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็จะมีสันติภาพมากขึ้นสหรัฐเนี่ยก็น่าจะไปดูแลเรื่องของอิหร่านในซีเรียแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะถ้าอิหร่านถอยรู้จักถอยหรือว่าข้างในเนี่ยเกิดความไม่ยินยอมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสันติภาพได้โดยทุกคนจะมาทำการค้าขายหมดใช่ไหมครับดังนั้นตัวสีจิ้นผิงเองเนี่ยเขาจะมีจุดยืนเขามองตรงนี้ออกแล้วว่าเขาสบายแล้วงานนี้เพราะว่ารัสเซียก็เอาง่ายๆว่าหน่วยงานของรัฐรัสเซียตอนนี้เรียนภาษาจีนกันอยู่อันนี้ไม่พูดถึงไอ้เรื่องลงไอ้เหมือนแมคโดนัลด์ KFC ของรัสเซียนะที่เขาไม่ใช่ของอเมริกานะเป็นของรัสเซียเองเนี่ยขึ้นป้ายภาษาจีนคู่ภาษารัสเซียแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเมืองใหญ่เลยที่เป็นแหล่งธุรกิจใหญ่ของจีนที่จะไปทำมาหากินในรัสเซียอันนี้คือ1ประเทศรัฐใหญ่ๆเลยนะเสร็จ1แล้วนะอาหรับอีก1นะ2แล้วใช่มั้ยครับอันนี้ก็2แห่งเนี่ยเค้าก็สบายแล้วไงดังนั้นเขาก็จะฝ่ายหาสันติภาพหันมาอีกทีทำไมเขาจะไปบุกไต้หวันเพื่อไปสู้กับสหรัฐเขาไม่ทำเขาเลยประกาศเมื่อวันที่บอกมาที่ทางคุณนาวมิบอกนะเขาคุยอะไรกันเขาคุยว่าเขาจะไม่บุกไต้หวันถ้าคุยว่าไม่บุกไต้หวันสหรัฐก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปป้องกันไต้หวันใช่ไหมอาจจะส่งให้ไต้หวันซื้อวุฒิก็เรื่องปกติแต่ว่าเขาจะไม่ใช้กำลังไปบุกไปคุ้มครองไต้หวันความตึงเครียดจะลดลงพอความตึงเครียดจะลดลงปั๊มเนี่ยจีนก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็จะขอเป็นคนที่เหลืออันนี้เบอร์ทันรัสเซลเขียนไว้สงครามไม่ว่าผิดหรือถูกก็คือ right or wrong อะไรต่างเนี่ยแต่ว่าคนชนะคือ left ไม่ใช่ซ้ายนะไอ้คนที่เหลือดังจีนพยายามจะเป็นคนที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่เหลืออีกคนเนี้ยคุณลบไปผมขอเป็นคนที่เหลือไอ้โอกาสอันเนี้ยจีนผมว่าเขาจะคว้าไว้เหมือนที่สหรัฐชนะสงครามโลก2ครั้งก็คือเขาเป็นคนที่เหลือนะคนอื่นก็ตายหมดเลยแต่สหรัฐไม่ตายหรอกแต่ละเงินเยอะนะครับดังนั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่มีอำนาจในการแบ่งเขาพูดกับไบเดนว่าโลกเนี้ยมี2ประเทศเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยเพียงพอที่จะดูแลโลกนี้ได้ก็คือจะดูแลความมั่นคงได้คือร่วมกันครองโลกผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยให้เรามาจับมือกัน2ประเทศครองโลกได้กันไบเดนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครองก็ครองไปเถอะแต่คุณไม่บุกทั้งที่ผมไม่ยุ่งทั้งอื่นเพราะสหรัฐเนี่ยเขาจะยุ่งด้านการทหารคืออย่ามายุ่งกับเขาอย่ามาก่อการร้ายอย่ามาทำอะไรเขาก็ไม่ยุ่งด้วยเขาอยู่ในประเทศเขาแต่จีนเนี่ยเขายังไม่มีเทคโนโลยีทางทหารเพียงพอสู้สหรัฐต้องใช้เวลาหลายสิบปีดังนั้นในช่วงนี้หยุดทำมาหากินค้าขายแล้วก็สร้างเทคโนโลยีให้ทางสหรัฐจะดีกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่สีเพิ่งจะคิดนะที่ผ่านมาตอนช่วงแรกๆเนี่ยสีจิ้นผิงแกดูเดือดมากนะแกนึกว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่ง
เพราะว่าเขามีทรัพยากรมากมายต่างๆเยอะแยะไปหมดนะแต่พอเห็นรัสเซียแพ้ปั๊บเนี่ยทั้งที่อาวุธเนี่ยเป็นอาวุธมือสองของทางตะวันตกนะและจีนต้องคิดละเขาตัวเองเอาของรัสเซียมาปรับปรุงเนี่ยยังไงก็สู้สหรัฐไม่ได้และสหรัฐตอนนี้ผมเชื่อว่าอาวุธเนี่ยไปไกลกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันเป็นกระสุนที่มันนำวิถียิงไปทางไหนก็เลี้ยวไปหาข้าศึกได้ใช่ไหมผมเชื่อว่าตอนนี้สหรัฐมีปืนเรียกว่าปืนเหมือนปืนในหนังอะยิงเป็นคลื่นออกไปได้แล้วคือไม่ต้องมีกระสุนละนะครับเพราะมันเป็นคือสิ่งที่เกิดในหนังสังเกตนะครับสิ่งที่เกิดในหนังฮอลลีวูดมันจะเกิดล่วงหน้าความจริงประมาณ10-20-30 ปีเสมอเหมือนกับเด็กเหมือนมีเด็กไอ้หนังเรื่องเด็กที่เป็น AI อ่ะที่มันเป็นเด็กน่ารักอยู่คนเนี่ยที่มันเล่นแล้วไปเจอไปหาแม่อะไรจากจำได้ไหมแล้วมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไปจมน้ำจมอะไรต่างตอนสุดท้ายมันก็เจอเหมือนกับเป็นความฝันที่ได้เจอแม่มันไอ้เนี่ยเขาใช้คำว่า AI artificial intelligence ก็คือไอ้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่งเกิดมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วแต่อเมริกันตั้งใจสร้างให้คนเห็นว่าอเมริกันมีเรื่องนี้แล้วคุณสู้ผมไม่ได้เมื่อ30 ปีก่อนและปัจจุบันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเราเล่นไอ้พวกอะไรนะไอ้ GPT อะไรสักอย่างเนี่ยนะไอ้ในที่ว่าที่มันเป็น ChatGPT ค่ะChat GPT นั่นแหละมันก็เป็นตัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเท่านั้นเองซึ่งเขาไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีอะไรลึกลับอยู่อีกเราก็ไม่ทราบนะถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ NASA เนี่ยปิดไอ้คอมพิวเตอร์ควอนตัมแล้วคือเขาบอกว่ามันคิดเกินไปเหมือนจะว่าจะทำตัวเหมือนในหนัง Terminator แล้วมันเริ่มไม่เชื่อคนแล้วก็เลยปิดทิ้งซะขณะที่จีนกำลังเพิ่งพัฒนาควอนตัมไปแต่ว่าจีนก็บอกว่าเขาพัฒนาเร็วมากแล้วก็ว่านไปแต่ว่าสหรัฐนี่ไปไกลถึงขนาดรู้ว่ามันอันตรายขณะที่จีนพยายามพัฒนาขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันมีแกประหว่าง2 ประเทศนี้อยู่ดังนั้นจีนถ้าจะขึ้นมาเทียบสหรัฐต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้จีนตัดสินใจถูกแล้วที่นักวิทยาถามว่าคือว่าแล้วจีนจะเป็นยังไงเมื่อทำอย่างนี้ก็คือเขาออกมาไงออกมาจากสมการความขัดแย้งที่เหลือเนี่ยมันจะลดกำลังลงไปลดโทนลงไปเองสันติภาพจะเกิดชั่วคราวระยะหนึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้จีนจะใช้โอกาสเนี่ยสร้างวันเบลวันโรดของเขาเนี่ยให้เต็มทั้งยุโรปแล้วก็ทางประเทศเราก็จะมาทั้งไอ้อะไรไอ้แรงบวกแรงบิดแล้วเนี่ยมาจีนก็จะลงมาทั้งนี้หมดแหละนะครับนี่คือวิธีการคิดของเขานะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการความมั่นคงไม่ยุ่งไต้หวันแล้วไม่ยุ่งเรื่องของทะเลจีนใต้ถ้าจะยุ่งกันนิดหน่อยบอกคุณจะไม่จะล้ำเขตเท่านั้นเองแต่จะไม่พยายามที่จะแสดงความก้าวร้าวเหมือนเดิมอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่แต่จะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเพิ่งพูดเมื่อวานพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับ